มาแล้วเสื้อตะโก้หลีกรุ่นลิมิเต็ดปีนี้มาในโทนสีชมพูน้ำเงินเนื้อผ้านุ่มสวมใส่สบายสะกดทุกสายตาที่เดินผ่านสไตล์คูลๆแฟชั่นที่สนใจสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ที่เพจเซปัตตะก้อหรือสแกน QR code ได้เลยครับรีบๆหน่อยนะจ๊ะของมีจำนวนจำกัดใครได้สวมใส่รับรองฮิตติดกระแสแน่ผู้เล่นชุดที่ถือว่าเป็นชุดหลักเลยครับชุดที่เป็นชุดความหวังครับก็นำมาโดยรังซีโร่สิริสมุทรสานะครับนัทบุญบุญเพลิงแล้วก็ทางฝั่งเอกสิทธิ์นาผมนะครับขณะที่ทีมเยอรมนีครับก็มีปัญญาสะอาดทุนชัยบัวทานแล้วก็วรัญญูจันนวลก่อนที่จะเปลี่ยนเอาสมรัตน์วิสุทธ์ลงมานะครับก็เดี๋ยวรอดูครับว่าเซตที่2ครับสุพรรณบุรีจะยังรักษาโมเมนตัมของเกมได้อยู่หรือเปล่าส่วนพิษณุโลกเองครับก็คงต้องลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในเซตที่1แล้วก็สู้กันใหม่ครับเพื่อโอกาสไปลุ้นในเซตตัดสินนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถรับชมการถ่ายทอดสดศึกตะกร้อไทยแลนด์ลีก2022ได้พร้อมกัน2ช่องทางนะครับที่แอปพลิเคชัน MonoMaxทั้งระบบ iOS Android แล้วก็ Huawei Store นะครับรวมไปถึงรับชมได้ที่สุดท้ายก็เก็บ1แต้มใหญ่ซึ่งก็ถือว่าเป็นทีมที่พวกเขาหวังเก็บแต้มอยู่แล้วครับในกีฬาชุดนี้นัทวุฒิบุญเพลิงครับแล้วก็รังสิโรจน์ สิริสมุทรสารรวมไปถึงเอกสิทธิ์นาผมครับขณะที่ทีมเยือนนะครับพิษณุโลกวันนี้ก็ส่งทางฝั่งของปัญญาสะอาดยืนคู่กับภูนชัยวทานะครับตัวเสิร์ฟเนี่ยตอนแรกเนี่ยใช้วรัญญูจันนวลนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็ส่งสมรัตน์วิสุทธ์ลงมาเล่นจนจบเกมครับแต่จาก2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับอย่างที่ผมได้เรียนไปตั้งแต่ในช่วงเริ่มเกมครับสุพรรณบุรีเองกำลังอยู่ในช่วงที่เข้าฝักเข้าฟอร์มสุดๆครับเอาชนะคู่แข่งมา2สัปดาห์ติดๆกันนะครับก่อนลงสนามมีอยู่อันดับที่3นะครับเตะ4นัดชนะ2เสมอ2มี6คะแนนส่วนพิษณุโลกครับลงเล่นไป4นัดชนะ1แพ้2เสมอ1มี3คะแนนนะครับแต่ว่าสถานการณ์2สัปดาห์หลังสุดไม่ดีเลยครับพิษณุโลกทั้งบุกไปแพ้แพร่มาแล้วก็เปิดบ้านแพ้อำนาจเจริญครับก็ถือว่าแพ้2ทีมนำตารางนั่นแหละครับแล้ววันนี้ดูครับมาเจอนัทวุฒิบุญเพลิงครับที่โอ้โหยกขาทุกชุดมีแต้มการันตีครับในขณะที่ตำแหน่งคู่หน้าของสุพรรณบุรีวันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีไม่มีที่ติครับโดยเฉพาะเกมรับของรังซีโร่ที่โอ้โหแต่ละลูกที่พิโรพยายามจะกดให้หายแต่ยังรับได้ครับนี่ก็เป็นไฮไลท์ช่วงท้ายเกมแล้วครับในเซตที่2 1แต้มครึ่งแล้วครับที่สุพรรณบุรีทำได้ครับที่เป็นแต้มใหญ่แต่เดี๋ยวดูครับว่าพิษณุโลกจะยื้อเจ้าถิ่นเพื่อไปเล่นในเซตตัดสินได้หรือเปล่าครับแต่ก็ต้องยอมรับเลยครับเจ้าถิ่นวันนี้เล่นในบ้านตัวเองต่อหน้าแฟนๆนี่ก็ถือว่ากำลังใจเต็มเปี่ยมครับแล้วก็มาเจอกับพิษณุโลกที่สถานการณ์ไม่สู้ดีใน2นัดที่ผ่านมาก็ยังไม่สามารถคว้าหาชัยชนะได้เลยนวโทพุศักดิ์เพิ่มซ้ำนะครับเฮดโค้ชใหญ่ของทีมก็หมายมั่นปั้นมือนะครับอยากจะพาทีมสุพรรณบุรีที่เป็นบ้านเกิดของตัวเองเนี่ยได้ลงเล่นตะกร้อไทยแลนด์ลีกแล้วก็แม่ถ้า
ลุ้นไม่ถึงแชมป์ได้ก็คงเป็นฝันที่ฝันเอาไว้แล้วก็ถ้าไปให้ถึงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญอยู่แล้วครับขณะที่เนี่ยครับซาการซูยังครับเกมเสิร์ฟช็อตลงไปดื้อครับเลยทำให้กลายเป็นสถานการณ์มันกลับไปอยู่กับพิซซูโร่ทีมเยือนนั่นเองก็เซตที่2ครับพิซซูโร่กลับมาชนะ21-12โดยดูเซตตัดสินนะครับถ้าเกิดว่า1แต้มครึ่งตอนนี้เหลือ1แต้มแล้วครับต้องไปลุ้นกันในเซตตัดสินแล้วครับสุพรรณบุรีส่วนพิซซูโร่ตอนนี้ยังได้ลุ้น1คะแนนกลับบ้านครับธนพลแสงนนท์ครับถูกเปลี่ยนตัวลงมาก็ถือว่าลงมาในสถานการณ์ที่ทีมกำลังเป็นรองครับคือลงมาก็ยังมีอะไรที่เป็นเกมเสิร์ฟพอได้ลุ้นบ้างแต่ว่ามันกลายเป็นว่าหลังๆพอไม่ไปเนี่ยเป็นทางฝั่งของกิติศักดิ์ตายบุญรอดนั่นแหละครับที่ทำได้ดีกว่าครับในตำแหน่งตัวเสิร์ฟครับพิซซูโร่เองไม่ได้ผิดอะไรเลยครับวันนี้สู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีแล้วครับต่อสุพรรณบุรีเล่นต่อหน้าแฟนๆแรงฮึดมีเยอะกว่าครับสุดท้ายก็เอาชนะไป 2-0 ทีมนะครับก็ยังเป็น1สัปดาห์ที่เก็บ2คะแนนเต็มได้ครับสำหรับเจ้าถิ่นนี่คือบทสรุปสุดมันเลยนะครับสำหรับการแข่งขันตะกร้อไทยลีกในสัปดาห์ที่6คู่ระหว่างสุพรรณบุรีครับพบกับพิซซูโร่ครับส่วนอีกหนึ่งคู่ในวันนี้นะครับในเวลา17นาฬิกานะครับก็ยังมีหนึ่งคู่นะครับหนองคายพบกับชลบุรีเป็น2ทีมท้ายตารางเจอกันนะครับคุณผู้ชมก็รับชมได้ทางไลฟ์สตรีมมิ่งเพจเซปาตะกร้อนะครับส่วนวันพรุ่งนี้ครับเราจะกลับมาพบกันในเวลาเดิมนะครับอาทิตย์ที่5มิถุนายนนี่ครับบทสรุปสุดมันเลยครับวันนี้1แต้มใหญ่ที่สุพรรณบุรีโกงความตายกลับมาได้ครับโอ้โหพิซซูโร่ก็ถือว่าน่าเสียดายจริงๆครับอุตส่าห์เอาชนะในเซตที่2ยื้อมาเล่นในเซตตัดสินแต่ว่าสุดท้ายครับแม้ว่าช่วงต้นเกมนี้จะนำห่างครับแต่ว่าสุพรรณบุรีเองครับมาได้ฟอร์มของซาการซุยยังครับค่อยๆเสิร์ฟวันนี้นี่ถ้านับกันกลมๆนี่รวมๆ10คะแนนได้ครับสาการซุยยังก็ถือว่าเป็น1แต้มที่ต้องจดจำไปตลอดชีวิตเลยครับวันนี้นี่ฮะจังหวะฟาดของสุขวัฒน์สัทธารัตน์ครับถูกเปลี่ยนตัวลงมาแทนยศนนท์แหลมไทยสงฆ์ก็ในจังหวะสำคัญก็ถือว่าเอาอยู่ครับจังหวะที่ควรจะต้องได้แต้มโดยเฉพาะ3แต้มสุดท้ายในเนี่ยฮะเตะลูกนี้เนี่ยสุดเส้นเลยครับสุขวัฒน์สัทธารัตน์กองเชียร์ก็ได้เฮครับแล้วก็เนี่ยครับแต้มสุดท้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยสถานการณ์สู้ยากไปนู่นเลยครับI'm in it.